พี่ยังไม่กล้าร้องดังๆเลยแล้วแป๊บๆๆแผ่วมันต้องการโตที่มันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวขาวครับการจับไมค์ครั้งนึงหลังโควิดเป็นไงบ้างครับพี่ชีวิตโอ้ยจริงๆนี่ยังน้อยมากเลยนะอย่างจริงๆแล้วเนี่ยคือหลังจากโควิดเข้ามาคอนเสิร์ตหายไปการจับไมค์น้อยลงมากๆแต่คือร้องเพลงก็ร้องอยู่ที่บ้านนะจับกีตาร์มานั่งเล่นแล้วก็ร้องอยู่ที่บ้านถ่ายคงถ่ายคลิปลงไอจงไอจีไปนะครับแต่สำหรับการจับไมค์เนี่ย12กันยาเนี่ยวันเสาร์เนี่ยน่าจะเป็นงานใหญ่สุดละสำหรับครั้งแรกที่กลับมาจากช่วงโควิดว่าลงไอจีไว้ด้วยว่าตื่นเต้นมากๆกับการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าห่างหายจากการจับไมค์มันไม่ได้ตื่นเต้นเฉพาะพี่คนเดียวมันตื่นเต้นทุกคนเลยซิลลี่ฟูลส์Yesterday The Toys แล้วก็พี่อีพี่อ่ำนี่หนักเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่แบบนี้มานานมากแล้วแล้วนี่ถือว่าเป็นเวทีใหญ่เลยครั้งที่ครั้งแรกในรอบกี่ปีก็ไม่รู้อะเอาง่ายๆเป็นเวทีที่อยู่ที่พัทยาด้วยนะครับพอปกติแล้วก็จะเล่นของในส่วนของแกรมมี่ของอะไรพวกนี้นะฮะแต่ตอนนี้เราไปจัดข้างนอกกันด้วยเราน่าจะเป็นครั้งแรกของหลังจากช่วงโควิดก็จะให้เพื่อนๆไปดูกันเยอะๆนะครับวันที่12กันยายนนี้นะครับที่ Wisdom Valley นะครับพัทยาเขาไม้แก้ว The Toys Yesterday Silly Fools Black Head แล้วก็พี่อีกพี่อําไปกันเยอะๆนะฮะแล้วก็ไปกินไปช็อปไปเที่ยวกันอ่ะที่ชลบุรีที่พัทยาช็อปกันให้เยอะๆเลยช่วยกันนะครับช่วยกันช่วงนี้เราต้องช่วยกันครับผมสำหรับพี่กูเองมีความพิเศษอะไรนะเพราะให้แฟนๆบ้างมั้ยคะบนเวทีใหญ่ชื่อคอนเสิร์ตก็บอกอยู่แล้วว่าร็อกอัดรักรักคลายล็อกเพราะฉะนั้นเพลงที่ทำมาอาร์เรนจ์ใหม่หมดครับเพลงที่นำมาเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นำเพลงที่เพลงเดิมนี่แหละครับที่อาร์เรนจ์ใหม่อาร์เรนจ์ในพาร์ทอะคูสติกอาร์เรนจ์ในพาร์ทที่มันเบาลงนะฮะเบาลงจากหนักหน่วงของแบล็คเคสนะครับอาร์เรนจ์ใหม่หมดเลยหลายๆวงครับซิลลี่ฟูลส์ก็อาร์เรนจ์ใหม่นะครับสองสามเพลงหรือประมาณนี้ Yesterday อาร์เรนจ์ใหม่ทุกคนมีความว่าอันปลั๊กหมดเลยเพราะฉะนั้นได้ฟังเพลงเวอร์ชันใหม่ๆจากศิลปินทุกๆคนครับอย่างพี่ปู่เองเนี่ยมันจะซอฟลงขนาดไหนครับเพราะว่ารักคลายล็อกใช่ไหมเอาง่ายๆซอฟหรือไม่ซอฟมีบอสซ่าให้ชมแล้วกันจากแบ็คเฮดก็คือไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนไม่เคยครับแต่ไม่ได้เต้นนะครับร้องอย่างเดียวครับผมก็หวังว่าพี่ๆน้องๆที่เพื่อนๆนะที่จะตามไปกันก็มาช่วยกันสนุกสนานนะครับแล้วก็มีฟู้ดทรัคด้วยนะมีอาหารอะไรให้กินเราคัดเลือกไปเลยจากกรุงเทพไปเลยครับมันซอฟลงเพราะหัวใจเราซอฟด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้ช่วงที่ใจบางพอเถอะมันก็ต้องซอฟไปเพราะบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรักสบายดีครับราบรื่นดีครับแล้วก็มีความสุขดีครับอยู่ช่วงโควิดก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าได้ไม่มีโอกาสได้ห่างกันเลยดีกว่าครับผมมันไม่เห็นตัวมันเสียตรงเนี้ยอันนี้คืออยากมาหรือยังไงคะเปล่าครับเปล่าครับตอนนี้ก็โอเคดีโอเคดีครับก็แฮปปี้มีความสุขดีก็ทำการทำงานไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องพูดคุยกันเยอะขึ้นครับอันนี้เปลี่ยนอันนี้ผู้เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเพราะอยากเปลี่ยนเองหรือยังไงครับนี่แหละครับอยากเปลี่ยนเองครับคือพี่ทำซิงเกิลใหม่ด้วยตอนนี้ย้ายสังกัดไปอยู่ครับค่ายเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็กำลังจะมี EP 5เพลงนะครับกับค่ายนี้แล้วพอดี MV ตัวใหม่จะต้องเวียดหน่อยมันจะต้องแบบบ้าๆบอๆหน่อยก็เลยอ่ะโอเคเปลี่ยนชื่อผมซะเลยครับเดี๋ยวรอชมครับประมาณตุลาได้ชมแน่นอนครับแต่หลายคนก็บอกว่าหล่อขึ้นแบบว่าเปลี่ยนสไตล์แล้วก็เกิดหุ่นกันอัพด้วยอะไรด้วยหุ่นเนี่ยมันว่างนะครับ ว่างปุ๊บออกกำลังกายอย่างเดียวพอออกไปออกมามันก็ติดเนาะมันก็ติดแล้วพอแบบว่าเราย้อนไปดูรูปเก่าๆของเราเนี่ยเฮ้ยทำไมเราอยู่ได้มันเราโตมาได้ยังไงวะมันน่าจะตายไปนานแล้วนะเออก็แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันพอมาตอนนี้เราก็เลยต้องอายุเยอะขึ้นครับสุขภาพต้องมาก่อนครับแฟนไม่ยังไงบ้างคะก็เปลี่ยนลุคแล้วหุ่นเธอเปลี่ยนไปด้วยเราพออยู่ด้วยกันเยอะๆครับความเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้น้อยนึกออกไหมฮะถ้าคนอยู่ห่างๆกันแล้วมาเจอกันเนี่ยเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากกว่าแต่เราอะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันไม่มีแบบว่าเฮ้ยพี่ครูกลับไปสิ่งเดิมมาเถอะไม่ครับก็มีแต่ว่าอะไรก็เฮด้วยกันหมดครับก็คือตามใจเราเลยใช่ครับอย่างคอนเสิร์ตอันนี้ก็ทำด้วยกันนะครับก็คอนเสิร์ตว่ากันปลั๊กเนี่ยครับวันที่12นี้ก็คือทำด้วยกันทำกันลูกเหมือนกันครับแ
ครับตอนนี้มองอนาคตจะถึงไหนครับพี่ปูก่อนนะครับตอนนี้ต้องมองเรื่องตังค์กันก่อนนะครับเพราะว่าตังค์หายไปหมดเลยในช่วงโควิดนี้เพราะฉะนั้นต่อร่างสร้างตัวใหม่หมดเลยนะครับอะไรที่เสียไปก็เสียไปไม่เป็นไรตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องขยันขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้ามันแข็งแรงมากขึ้นรากฐานมันแข็งแรงไอ้ต่างๆนานาที่คิดไว้ก็มันก็จะบัดดลขึ้นมาเองครับพูดว่าถ้าเกิดจะมีข่าวดีนี่คือต้องรอเก็บเงินไปก่อนคือตอนแรกอ่ะมันไม่ต้องเก็บแล้วไงตอนนี้ต้องเก็บใหม่หมดเลยอ่ะฝ่ายน้องเขาเรียกเขารีบไหมครับพี่เข้าใจสถานการณ์ครับทางนู้นก็เข้าใจสถานการณ์ดีเหมือนกันแล้วก็คิดเห็นตรงกันว่าเราต้องรีบทำอะไรเชื่อที่จะให้มันรากฐานมันมั่นคงซะก่อนส่วนที่ครับอยากมีข่าวดีไหมครับตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนครับแล้วก็ข่าวดีข่าวดีอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าถ้าอะไรมันพร้อมมันโมเมนต์มันดีทุกอย่างมันดีมันจะคิดขึ้นมาเองครับไม่สายไปเนาะเรื่องอะไรของเราที่มากขึ้นเรื่อยๆมาขนาดนี้แล้วไม่มีคำว่าสายอีกแล้วมันเลยไปแล้วครับผมจะกี่ปีอะไรอย่างงี้มีคิดไหมครับว่าจะเก็บเงินกี่ปีอะไรครับไม่ครับก็เรื่อยๆครับจริงๆมันก็เหมือนว่าแค่ไม่มีพิธีเท่านั้นเองจริงๆในการดำเนินชีวิตอ่ะมันถ้าจะยิ่งกว่าคนที่ไปแต่งงานไปแต่งงานกันอีกด้วยซ้ำไปใช่ฮะคิดทางเดียวกันหรือว่าเรื่องอาชีพก็ brainstorm กันอะไรเงี้ยครับตอนนี้เลี้ยงหลานก็มีคนสุดที่ใช่ครับไม่อยากมีคนเลี้ยงหลานโอ้โหขนาดหลานยังปวดหัวเลย แล้วหลานโตแล้วด้วยนะตอนเนี้ย15-16ผู้หญิงอะคิดดูเดี๋ยวกับสังคมยุคปัจจุบันตั้งแต่ตัวเล็กๆเนาะใช่ฮะสวยด้วยน้องละกันน้องยิ่งหลักเลยน้องปายน้องเองอยากมีเป็นของตัวเองไหมฮะแฟนมีอยากมีเป็นของตัวเองแน่นอนครับผู้หญิงก็อยากมีกับตัวเองครับแต่ก็บอกเขาเหมือนกันนะครับบอกว่าก็นี่แหละครับให้เรื่องปัจจุบันมันแข็งแรงก่อนครับผมเรื่องอนาคตถึงก็จะดีครับสุดท้ายครับผลงานพี่ปูตอนนี้ไปเลยครับมีอะไรบ้างก็ยังมีละครหลายเรื่องนะครับที่ยังไม่ได้ออนไปนะครับก็มี My Sassy Girl นะครับจากกับช่อง True นะครับก็มีหนังอีก 2-3 เรื่องซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเข้าฉายเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับชื่อ Black Bar นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่จับชื่อแล้วแล้วก็ซิงเกิลใหม่เดือนปลายตุลาเนี่ยนะครับชื่อเพลงสติค่ะสตินะครับกับค่ายเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เร็วๆนี้ก็12กันยายนนี้นะครับเร็วที่สุดกับร็อกกับรักรักใครร็อกนะครับที่ Wisdom Valley นะครับพัทยาขาวไม้แก้วเจอกับศิลปินเยอะๆครับแล้วก็ไปสนุกกันครับมีทั้งฟู้ดทรัคมีทั้งโอ้ยเพลงเพราะๆในเวอร์ชั่นใหม่ๆไปฟังกันครับโอเคขอบคุณครับครับพิเศษครับ